งดงามในทางธรรมกิกมะยุลินละทางโลกปลงผมบวชชีอีกสักครั้งนักแสดงสาวนะครับกิกมะยุลินละทางโลกโกนหัวบวชชีถือศีลปฏิบัติธรรมอีกครั้งแฟนคลับเนี่ยร่วมอนุโมทนาบุญกันเพียบเลยถือว่าเป็นนักแสดงสาวสายบุญตัวจริงเลยนะครับสำหรับกิกมะยุลินที่ชอบเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมแถมก่อนหน้านี้นะครับยังเคยโกนหัวลาบวชที่เมียนมามาแล้วถึง7เดือนและยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเตรียมพินัยกรรมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยอาจตัดขาดทางโลกหรือบวชไม่สึกนั่นเองล่าสุดเลยนะครับอินสตาแกรมของใครคนนึงนี่แหละน่าจะเป็นคนสนิทของเขาได้ออกมาโพสต์เผยภาพของกิกมายุรินที่โกนผมบวชเป็นแม่ชีอีกครั้งพร้อมแคปชั่นว่าสุขกายสุขใจปลอดภัยวันนี้จะมาแจ้งให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทราบว่ากิกมายุรินได้บวชเป็นแม่ชีและเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเลยส่งภาพแม่ชีกิกมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่ชีด้วยค่ะสาธุค่ะซึ่งเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับนะครับได้เข้าไปคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว